ามาในเบรกที่2นะคะเราจะมาเริ่มกันกับข่าวดีๆนะคะของสสพลัมจุฑาทัศน์เหล่าธรรมทัศน์นะคะโอ้โหจำได้ใช่ไหมว่านะคะทางสสพลัมเนี่ยสสคนสวยเนี่ยนะคะกำลังจะรับปริญญาบัตรและในที่สุดก็รับเรียบร้อยแล้วแล้วปริญญาเนี่ยปริญญาระดับปริญญาเอกอะธรรมดาที่ไหนนี่นะคะไปรับที่มอรังสิตค่ะแล้วคนที่มาเซอร์ไพรส์นะคะในงานรับปริญญาก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณค่ะทำเอาเนี่ยนี่เห็นไหมคะนี่ลุงกำนันมาเองเลยพี่เด้งท่านผู้ชมสสพลัมก็โพสต์ไว้เลยค่ะบอกว่าเก็บตกนะคะรูปงานรับปริญญาค่ะกราบขอบพระคุณลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณที่เสียสละเวลามาร่วมแสดงความยินดีกับหนูและครอบครัวนะคะแล้วก็ออกมาขอบคุณทุกๆคนนะคะสำหรับกำลังใจด้วยค่ะนี่ก็เป็นความสำเร็จนะคะของสสพลัมใช่สภาเขาจะมีสสเรียกว่าน้ำดีแล้วก็มีชีคุณวุฒิไวยวุฒินะนะความรู้ความสามารถเนี่ยก็เก่งเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึงเนาะวันรับปริญญาของเธอค่ะCongratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. คือสสพลัมน่ารักจริงๆนะใช่แหมความน่ารักนี่ออร่านี่พุ่งทะลุแหมทะลุกระจกมานี่เดี๋ยวมีคนสวยอีกคนนึงเป็นยาเอกเหมือนกันขอหยุดแค่คนนี้ได้ไหมหยุดแค่คนนี้ได้ไหมเป็นยาเอกเหมือนกันโอ้โหน่ารักมากเลยเอาไปนี่ก็เลยก็แล้วกันมากันที่สสติ่งนะคะมาริกาบุญมีตระกูลค่ะคนนี้ก็รับปริญญาเอกเหมือนกันนะที่มอรังสิตโอเคนี่เราก็แบบโอ้มีความสุขมากนะเพราะว่าสามีก็รับปริญญาเหมือนกันแต่ว่าสามีเนี่ยรับปริญญามหาบัณฑิตก็คือปริญญาโทนะคะแล้วเรียนจบคณะเดียวกันนะสาขาเดียวกันนี่ไงสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองกันทั้งคู่เนี่ยจบสาขาเดียวกันเลยเออก็เป็นความสุขของอีกครอบครัวนึงนะนี่ที่เข้ารับปริญญาทั้งคู่เลยค่ะน่ารักนะนี่เห็นมาสวยเหมือนกันคนแรกอ่ะคือสวยออร่าคนนี้เนี่ยคือสวยประหัตประหารนี่โอ้โหนี่คนนี้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวสอติ่งได้ยินนะตามมาราวีถึงที่เลยโอ้ตามทุกวันโอ้โหนี่ก็ตามทุกวันแล้วแต่ว่าแหมเก่งนะมุมานะนะแล้วก็คือเรียนจบตัวเองนี่ไม่เท่าไหร่เนี่ยชวนแฟนไปเดียวว่าโอ้เป็นด็อกเตอร์แล้วว่าชวนแฟนไปเรียนปริญญาโทด้วยนี่ค่ะจบที่มอรังสิตเหมือนกันเลยสวยนี่เห็นไหมสวยไหมออร่าขึ้นไหมด็อกเตอร์นะต่อไปต้องเรียกด็อกเตอร์ติ่งใช่ไหมต่อไปต้องเรียกด็อกเตอร์ติ่งค่ะจะไปเรียกมิสมอลลงมอลลี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วมาเรียกติ่งตึงอะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องเวลาเจอหน้าบอกว่าห้ามเรียกเลยนะจุดติ่งเนี้ยเรียกไม่ได้แล้วนะพอตอนนี้เป็นสสแล้วค่ะท่านสสแล้วแถมจบด็อกเตอร์อีกต่างหากด้วยมาต่อค่ะทีนี้มากันที่รัฐมนตรีนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะคนนี้ขึ้นหม้ออยู่นะตอนนี้นะแน่นอนตอนนี้เรียกว่าเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยเพราะว่าขึ้นหม้อแล้วก็นี่ลงพื้นที่ไปแล้วนะถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกแล้วก็ลงพื้นที่บ้านเกิดซะด้วยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปดูบรรยากาศการลงพื้นที่ของน้ำตรีธนกรกันค่ะบ้านเกิดก็จะนะมีคนมาต้อนรับครับข้างและไหนๆกลับบ้านเกิดแล้วก็ต้องไปหาคุณแม่กันนิดนึงนะคะก็ทางคุณธนกรนะคะก็จะโพสต์ภาพค่ะที่เข้าไปหาคุณแม่เนี่ยนะคะแล้วก็ไปกราบคุณแม่ด้วยโพสต์ไว้เลยนะคะบอกว่าแม่ของผมรักแม่นะครับนี่แหละค่ะแต่ว่าคุณธนกรเจริญนะใช่คุณธนกรเนี่ยลงรูปแม่บ่อยใช่ไหมที่เราเอามาบ่อยมากคนแบบนี้รับรองคือเจริญไม่แปลกใจเลยนะว่าชีวิตของคุณธนกรเนี่ยทำไมถึงก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นคนที่นะเหมือนเคารพสิ่งที่อยู่ในบ้านคือรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักความกตัญญูนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นตัวนายกนะมาอีกคนนึงค่ะเราไม่ค่อยจะพูดถึงนานมากละคุณนรมนพินโยสินวัฒน์เฮรันยิกนะคะของพรรคพลังประชารัฐค่ะอาจารย์แหม่มคือหมู่นี้นะ
ก็ไม่รู้สิคือทางอาจารย์แหม่มเนี่ยจะทวิตไว้ใน Twitter นะคะดูแปลกๆคืออาจจะไม่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไงแต่ว่าคำสอนที่ทางตัวอาจารย์แหม่มเนี่ยทวิตเอาไว้เนี่ยท่านผู้ชมดูนะคำสอนที่ว่าเนี่ยคือทางเนี่ยอาจารย์แหม่มจะโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าอย่าไปบ้ากับชีวิตให้มากเพราะมันเป็นสิ่งสมมติเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจงทำหน้าที่ให้ดีโดยไม่มีความทุกข์ให้สงบเย็นและเป็นประโยชน์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคืนให้แล้วก็กลับสู่ธรรมชาติดังเดิมแม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตามคือเหมือนกับเราจะบอกว่าตอนนี้คุณรบนกำลังเจอกับปัญหาแล้วก็ปลอบใจตัวเองอ่ะเหมือนปลอบใจตัวเองนะว่าเออทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ต้องยอมรับว่าในระยะหลังๆมานี้นะคะสิ่งที่ทางอาจารย์แบบเนี่ยโพสต์อยู่บ่อยๆก็คือเรื่องของธรรมะเรื่องของการไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเตือนสติตัวเองเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครตาม Facebook ของอาจารย์แบบนี้ก็จะรู้ว่ายุคก่อนตอนที่เป็นยุค4ช.ที่อยู่กับร้อยเอกธรรมนัสอ่ะเขาไปทำบุญกันบ่อยนะคู่นี้นะทำบุญวัดบ้างทำบุญลงศพบ้างทำบุญอะไรหลายอย่างใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เลยดูแบบปลงๆใช่แต่ว่าตอนนี้ก็แหมขึ้นอยู่เหมือนกันนะไม่ก็กำลังนี่ไงกำลังแย่งกันอยู่กับคนที่ว่าใครจะคุมพื้นที่กรุงเทพนะคะระหว่างคุณสกลทีแล้วก็ตัวของอาจารย์แหม่มหูเขาบอกว่าขับเคี่ยวกันอยู่แต่ก็ว่ากันว่าปอที่4เองก็ลงมาดูด้วยเหมือนกันใช่แล้วก็อีกคนนึงที่อยากดูด้วยเขาบอกว่าเจ๊ก็อยากดูนะเจมิ่งเจมิ่งอ๋อเจมิ่งเดี๋ยวกทมตอนนี้ก็เลยเป็นศึก4เสือนะจะฟัดกันเนี่ยว่าเอ้ยจะใครดูนะเนี่ยคือบิ๊กป้อมอาจจะบอกค่ะบอกว่าอ่ะคนนี้ไปดูนะคนนี้ไปดูแล้วก็แบบให้ช่วยกันไงแต่ดูท่าทางแต่ละคนเนี่ยไม่ช่วยไม่มีคำว่าช่วยต้องชั้นเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาค่ะคนนี้น่าจะหนักไปทางประสานงามากกว่ามากกว่าประสานงานมาต่อกันที่คุณกรจติกวนิชบ้างนะคะหัวหน้าของพรรคชาติพัฒนากล้าค่ะไปงานกาชาติแล้วไม่ได้ไปเดินเปล่าๆไปเล่นเกมเขาด้วยนะปกติคนต้องไปสอยดาวใช่ไหมแต่นี่ไม่ค่ะไปเล่นบิงโกนี่ไปกับคุณณัฐวิทย์เห็นไหมไปเล่นบิงโกเสียดายนะไม่ได้บอกนะว่าเล่นแล้วเนี่ยผลมาเป็นยังไงบ้างคือบอกแต่ว่าตัวเองน่ะเล่นไปเล่นบิงโกน่าสนุกเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อสนุกเล่นกันหลายคนมันนะพี่ต้องไปลองเล่นนะในงานกาชาดแบบนี้คนมันเยอะมันจะมันมันจะโอ้ยโหยใกล้แล้วเหรอโอ้พลาดไปนิดนึงเนี่ยมันจะมันแล้วรางวัลจะใหญ่ไงหรอรางวัลใหญ่ด้วยหรอพิงโกะตุ๊กตาตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าคนมันเล่นเยอะคนมันเล่นเยอะทีนี้เราก็โอ้โหต้องลุ้นเนี่ยเครียดนะเล่น20แต่เครียดนะนี่มีข่าวว่าคุณกรเนี่ยเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งอ่ะคือลงเขตอ่ะลงเขตใช่เห็นไหมคะว่าลงเขตนี่มีผู้ใหญ่ก็กระซิบมาแล้วบอกว่าอาจจะหนีเพราะว่าดูแล้วบัญชีรายชื่อเนี่ยลำบากชาติพัฒนากล้านี่ลำบากเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยใช้หารอย่างต่ำนี่ต้องประมาณ 350,000 ถึง 380,000 ถึงจะได้ส.ส.คนนึงก่อนแกก็คงคิดนะพี่เด้งนะท่านผู้ชมว่าบวกลบคูณหารแล้วเอ๊ะถ้าไปลงเขตเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่าเพราะว่าลงเขตเนี่ยไม่ต้องลุ้นกับใครเอาตัวคนเดียวเลยลุ้นกับตัวเองเลยว่าพลังศรัทธาในเขตนั้นที่เราลงเนี่ยชาวบ้านรักชอบขนาดไหนเห็นบอกว่าคุณกรด้วยแล้วก็คุณอัธวิทย์ด้วยเพราะว่าสองคนก็ลงเขตเพราะว่าในกทมก็พอมีชื่อเสียงอยู่แล้วพอฟักพอเวียกหน่อยจากเรื่องของคุณกรค่ะมาต่อกันที่คุณพระดอนบ้างนะคะคุณพระดอนปริศนานันทกุลค่ะโพสต์นะคะใน TikTok กับลูกซึ่งบอกว่าลูกเนี่ยตอนนี้โอ้โหโตทันพ่อแล้วไปดู TikTok อันนี้เลยค่ะก็จะเป็นเหมือนภาพสติกเกอร์นะเวลาแบบเครื่องถ่ายสติกเกอร์เนี่ยแล้วก็เอามาลงเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ที่จะเมาส์นี่มีเรื่องเมาส์คุณพระดอนอยู่เรื่องนึงก็คือนักข่าวค่ะนี่อันนี้คุณพ่อนะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลก็คือคุณพระดอนเนี่ยตอนนี้ด้วยความที่เป็นโฆษกไงของพรรคภูมิใจไทยคือหลายคนก็โทรศัพท์เนี่ยไปถามแล้วปรากฏว่าคุณพระดอนก็จะใช้วิธีอ่ะคือดูเหมือนว่าจะเป็นแทคติกของคุณสมศักดิ์นี่แหละก็คือพอโทรศัพท์ไปบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่พระดอนคุณโทรมาผิดทั้งที่นักข่าวเนี่ยโทรไปเนี่ยคือจำได้ก็เบอร์เนี่ยเบอร์คุณพระดอนน่ะแล้วเสียงก็เสียงคุณพระดอนน่ะแต่ว่าคุณพระดอนก็จะบอกว่าไม่ใช่ครับคุณโทรมาผิดซึ่งแทคติกเนี้ยคุณพระดอนคงไม่รู้นะหรืออาจจะรู้ว่าคุณพ่อคงสอนแทคติกนี้มาในบรรดานักการเมืองไม่มีใครก็ใช้วิธีนี้มีอยู่คนเดียวที่ใช้วิธีนี้มันนานแสนนานคือคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคุณพ่อคุณนั่นแหละคนก็รู้กันทั้งวงการแล้วก็เลยเนี่ยถ้าไม่อยากตอบก็บอกไปเลยว่าไม่มีประเด็นไม่อยากตอบก็แค่นั้นก็เลยเป็นที่รู้กันของแบบคือนักข่าวเขาก็จะพูดกันเลยว่าเฮ
เฮ้ยทำไมต้องใช้วิธีแบบนี้คือนักข่าวเขาก็รู้ไงว่าเอ้ยเนี่ยคือคุณนั่นแหละแต่ทำไมคุณจะต้องเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเป็นที่ฮาๆกันว่าเออสมัยก่อนเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยก็ใช้วิธีนี้สงสัยนะเนี่ยคุณพ่อคงสอนคุณลูกอะว่าให้ใช้วิธีนี้เอามุกเก่ามุกเก่าเออก็เลยแปลกใจอะตายโอ้เหมือนกันเลยอ่ะมาต่อค่ะที่เรื่องของร้อยเอกธรรมนัสกันบ้างเริ่มปรากฏตัวแล้วเริ่มลงพื้นที่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยหูเงียบหายไปนานเลยนะคะทีนี้เราได้เห็นใน IG ของจุ๊บจิ๊บไงภรรยาของท่านอ่ะใช่ก่อนหน้านี้ก็เงียบหายไปนานแล้วก็เพิ่งมาดังตอนคดีตู้ห่าวใช่นี่เห็นมั้ยลงพื้นที่ที่จังหวัดพะเยาแล้วภรรยาก็เอามาโพสต์ไว้นั่นนะคะเริ่มลงพื้นที่แล้วค่ะหลังจากที่ไปปรากฏตัวที่สภาแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคือก่อนหน้านั้นก็จะมีงานวันเกิดเมื่อช่วงประมาณสักต้นเดือนค่ะต้นเดือนนะฮะจะเป็นงานวันเกิดของคุณจุ๊บจิ๊บเขาก็จะจัดงานบนร้านซีล็อกโคซึ่งร้านนี้เป็นร้านดังมากร้านดังเป็นร้านดังมากเพราะว่าร้านเนี่ยนะคะมันจะอยู่บนนี่เห็นไหมมีวิวในนี่เห็นไหมเห็นภาพวิวดาดฟ้าใช่ไม่เป็นวิวดาดฟ้าที่มองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาคืออยู่ตรงบริเวณแถวแยกสีลมอ่ะแล้วร้านนี้หูร้านคือไฮโซมากไฮโซร้านร้านไฮโซมากแล้วก็จะมีดนตรีแบบเล่นอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วคิดดูบรรยากาศคือดีแบบสุดภาพนี้นะงั้นท่านผู้ชมถ้าส่องไปดีๆเห็นไหมจะเห็นภาพผู้ชายเนี่ยกำยำแล้วก็กำลังเครียดอยู่อ่ะเห็นไหมเอามือเนี่ยกุมขมับภาพนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่ร้อยเอกธรรมนัสจะไปปรากฏตัวที่สภาคือเหมือนกับกำลังเครียดอ่ะเครียดนี่ขนาดงานวันเกิดนะขนาดงานวันเกิดภรรยานะยังเครียดเพราะดูหุ่นแล้วเนี่ยนะให้ทุกคนดูนะใช่ไหมอ่ะทุกคนฟันธงว่านี่แหละร้อยเอกธรรมนัสแหละใช่อยู่แล้วเพราะว่าและคุณจุ๊บจิ๊บเนี่ยคงไม่ไปนัดผู้ชายคนไหนกินข้าวหรอกระดับโอ้วันเกิดด้วยก็ต้องนี่นะผู้กองเรานี่แหละนะแต่ว่าคือผู้กองก็คงเครียดอ่ะตอนนี้คือกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะตอนนี้นะจะไปเพื่อไทยก็ลำบากเขาก็ไม่เอาจะมาพลังประชารัฐก็มีคนต่อต้านลำบากลุงป้อมเอานะลุงป้อมอยากเอาอยากเอาใจจะขาดแต่คนอื่นเขาไม่เอาอ่ะแต่คนอื่นในพรรคเนี่ยที่เป็นแกนนำคนอื่นเนี่ยแต่ว่าหลายคนเขาเริ่มมองนะบอกว่าไม่รู้จะใช้วิธีแบบปุ๊บๆเข้าไปหรือเปล่าคือช่วงแบบโจนเจียนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อะไรรอดูแล้วป่ะปุ๊บสอดชื่อเลยใช่อะไรแบบนั้นอ่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาตามกันต่อเบรกหน้าเบรกสุดท้ายนะคะ